เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้มีหลายๆท่านนะครับอยากรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของรองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในคุณสมบัติของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับซึ่งคุณสมบัติของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นนะครับก็อยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ. 2562นะครับในมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับในมาตราที่58/3นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกิน2คนนะครับในมาตราที่58/4นะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา58/1นะครับจะแตกต่างตรงที่ในเรื่องของการนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นนะครับสำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นให้นับตั้งแต่วันแต่งตั้งนะครับในเรื่องของการดำรงตำแหน่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูในมาตราที่58/1นะครับว่าคุณสมบัติตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในมาตราที่58/1เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหมายถึงว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเหมือนกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็คือ1เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ2สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภานะครับนี่ก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับและก็จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งผมได้พูดคุยไปแล้วในคลิปก่อนๆคุณผู้ชมสามารถกดย้อนเข้าไปดูในคลิปก่อนๆได้นะครับในเรื่องของลักษณะต้องห้ามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งก็เป็นลักษณะต้องห้ามของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับในเรื่องของคุณสมบัติรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งในคลิปต่อๆไปท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ